อีกครั้งก็ได้ครับเด็กรุ่นหลังที่ได้เห็นนี้เด็กรุ่นหลังนี้ทำไมไม่เคารพผู้ใหญ่กันเลยคะสวัสดีทักทายก็ไม่เป็นพูดจาก็ไม่น่าเอ็นดูเด็กรุ่นหลังๆนี้เป็นกันเยอะมากเลยเป็นเพราะเหตุอันใดคะเด็กรุ่นหลังจึงมีมารยาทจึงไม่มีมารยาทเลยลูกผมก็เป็นจริงๆใช่ไหมฮะมันมาจากพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนนั่งพูดอย่างนี้ไม่ได้สั่งสอนลูกหรือว่านั่งพูดนี้ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหรือลูกมันไม่เอาเป็นตัวอย่างใช่ไหมใช่ป่ะมันก็มีสองด้านเหรียญสองด้านไงลูกไม่เอาพ่อแม่เป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวอย่างไม่ดีของลูกลูกจึงไม่เอาเป็นตัวอย่างใช่ไหมแปลว่าลูกเขาวินิจฉัยเรียบร้อยว่าพ่อแม่ไม่ดีพอที่จะเอาเป็นตัวอย่างก็ได้หรือลูกพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ลูกมันมองไม่เห็นอันนั้นก็ได้ใช่ไหมครับคิดสองด้านไปไหมพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แต่ลูกมันไม่เห็นดีไงไม่เห็นของดีไปเห็นอย่างอื่นก็เรื่องของมันก็แข็งนั่นเองยิ่งลงเลยยิ่งง่ายเรื่องของมันเรื่องไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับใช่ไหมฮะยุ่งเขาไม่ใช่ของเราตัวเขาตัวเราไม่ได้หายใจแทนกันอยู่แล้วทุกวันนี้ใช่ป่ะใช่ไหมพี่ลองคิดลึกๆสิครับไม่ได้หายใจแทนกันอยู่แล้วใจคิดยังไงทีเดียวอยู่ที่ว่าเหรียญสองด้านคิดทีละด้านให้มันเป็นครับไม่ใช่คิดด้านเดียวอีกด้านนึงมันมีนะลูกไม่เอาไหนก็เลยไม่เอาตัวอย่างของพ่อแม่ที่ดีที่ทำเอาไว้คือด้านที่หนึ่งด้านที่สองพ่อแม่ไม่ดีลูกก็เลยไม่เอาไหนเนี่ยเลยไม่เอาเป็นตัวอย่างถามว่าลูกใครถ้าลูกดีเก่งไม่เอาตัวอย่างพ่อแม่แปลว่าพ่อแม่ไม่ว่าไม่เอาไหนเขาดีเขาเก่งด้วยตัวของเขาเองประมาณนั้นนะครับเราต้องให้ช่องทางนี้ด้วยครับในการคิดนะฮะมันต้องมี3ช่องเสมอนะครับในการคิดแต่ละปัญหานะครับมี3ช่องทางนะฮะจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราต้องเข้าใจทั้ง3ด้านที่ลุงพูดเสมอว่าเหรียญ3ด้านเหรียญ3ด้าน